นี้หักปากกาเลยนะเรียบร้อยยก4ยก4ยกเดียวแล้วรู้ป่ะมันชกมันใจไม่มาจะถึงเกมได้ก็เราตั้งใจมาเดินเข้าหาเขาอยู่แล้วครับถ้ำในครับวันนี้ต่อไปวันนี้2คนมีผลครับผมไม่มีผลมี2คนมีผลนะทำให้เขายุบได้ครับเพราะมันลุกมาตั้งแรงด้วยจังหวะได้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่ด้วยและน้ำหนักเขากัดเป็นแก่มากน้ำหนักอาจจะงานหนักกว่านี้ถ้าไม่ต่อก็อาจเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยไม่ต่อก็ชกไม่ได้ช่วงยกแรกเป็นไงบ้างอึดอัดแรกก็ยังครับมาอึดอัดช่วงยก3ตัวแกงซ้ายเขาเร็วเขายาวแต่เราก็โต้ซ้ายได้ครับเรามาแสนนึงนี่โอ้โหตาลูกวาวตาชิดซ้ายสุดเลยแล้วเราไปจับจังหวะเขาได้ยังไงก็พยายามตั้งบังแข้งซ้ายแข้งขวาเขาไม่ได้เขาสลับซ้ายตีซ้ายขวาก็แก้ได้แก้ได้อันนี้เป็นเซตตัวไหนกี่กำปั้นแสนกว่าแสนกว่านะแสนกว่าชนะกี่พันละถ้าปีนี้ก็9ไฟแพ้1ตอนนี้เป็นแชมป์อะไรอยู่รุ่นยอดมวยน่าจะผ่านเกณฑ์แล้วก็แชมป์เวทีสยามอ้อมน้อย122ปอนด์ครับโอเคแล้วแกนี้ก็พี่ฐานไปนึงพรุ่งนี้กลับบ้านยังวันนี้ผมลงพรุ่งนี้กลับบ้านมั้ยจะอยู่ไหนก็ยกไปแบบนี้ครับก็ดูก่อนครับดูก่อนเดี๋ยวรอถามพี่ก่อนครับว่าอนุญาตให้กลับและสัมภาษณ์ไลฟ์สดครับอ๋อไม่กลับครับยังไงมั้งได้เจอใครพรุ่งนี้นะครับไม่รู้พอใจผลเกมมาชมมั้ยอะไรครับพอใจมั้ยวันนี้ก็พอใจครับพอใจมีจุดไหนมั้ยที่ต้องกลับไปก็มีลูกบังครับบังไม่ละเอียดครับชุดไหนบังมีมิดครับตอนนี้ชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วก็ถ้าติดต่อกันก็6ครับ6ครับขอบคุณใช่มั้ยวันนี้ก็ขอบคุณน้าหมายขอบคุณป๋าชายครับขอบคุณอาจารย์หลุนขอบคุณอาจารย์ทุกคนในค่ายแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องในค่ายทุกคนครับที่มาเชียร์ให้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอาจารย์ผู้ลงหน่อยเทรนเนอร์คู่กายครับครับงานผ่านตั้งแต่ชนะมากี่ไฟดิ6ไฟผมไฟครับไฟไหนที่เราคิดว่าภูมิใจที่สุดของไฟเนี่ยก็ประตูภูมิใจทุกไฟนะเพราะเด็กเขาตั้งใจแล้วก็ไปลองทุกไฟไปลองทุกไฟแล้วก็พลิกทุกไฟแล้วพลิกทุกไฟแล้วก็อัดฉีดทุกไฟตอนนี้ก็รวมๆแล้วอะแสนกว่าพี่นอน6ไฟก็100,000แล้ว100,000นะอย่าลืมลูกพี่เขาหน่อยอย่าลืมลูกพี่เขาหน่อยอย่าลืมเทรนเนอร์นะยินดีด้วยกับเทรนเนอร์โอเคฝากติดตามไปไม่จะกระจัดต่อไปแกนี่คั่วยอดมวยนะครับผมไม่ทราบครับแต่คือฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเด็กตั้งใจมากเด็กตั้งใจมากตรงนี้พี่นัทนะคือเด็กตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากแล้วขยันเด็กคนนี้ขยันมากแล้วมาดูสองคนหมายกับคนเลยนะครับผมสองคนหรือที่เด็กเป็นไงแอเล็กนะเป็นร่างเสียเปรียบไปเยอะแล้วราคามันไปเร็วจริงๆอ่ะเรายังไม่ได้แพ้อะไรว่าราคามันบีบมาเลยไม่ได้แพ้อะไรมวยราคามันบีบให้เราเป็นตัวแพ้แล้ววันนี้ความมาชมกับพี่ที่เด็กเป็นไงบ้างครับพี่เด็กคือพอเวลาเปลี่ยนไปแล้วเสียเปลี่ยนเวทเลยเรารู้เลยว่าปะทะเราไปลองไม่ใหญ่เรามันถ้า121นี่ไม่ไหวเราเด็กเราก็ค่อนข้างตึงที่จะบีบได้ครับครับไม่เป็นไรเด็กทำเต็มที่แล้วครับกลับแล้วจะได้ไหมเป็นไงการโอเคสนุกครับผมจะได้ไหมไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสหน้าน้ำหนั
ักเท่ากันก็อาจจะต่อยกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอแล้ว120ก็ได้ถ้าเป็นไปได้120 120เท่ากันก็ได้ครับเป็นไงบ้างดีที่เด็ดวันนี้ชกไปแล้วแต่ราคาเป็นไงบ้างให้ฟังก็ชกไปชกมาก็รู้สึกว่ามันแรงมากทุกครั้งไหมถ้าน้ำหนักเท่ากันเป็นไงบ้างก็แล้วแต่น้าเบนนะครับได้ครับได้ยังคุยกับทีมงานดูครับถ้าน้ำหนักเท่ากันแล้วได้น้ำหนักได้ชกกันใหม่เนี่ยแล้วพี่ที่เขามาแทนก็ยังมั่นใจว่าเขาไม่ได้มาแทนก็มวยในรายการเหมือนกันวันนี้มันเป็นมวยอยู่ในรายการใช่ครับแล้วก็ต่อสองปอนด์ก็ต่อสองปอนด์ด้วยไม่ซีเรียสเลยชกมวยนี่เคยต่อให้คนเยอะขนาดนี้ไหมสองปอนด์ก็มีครับต่อมาตลอดก็ถอดมาตลอดแทบต่อทุกไฟน้ำหนักเดทเดียวกันไม่ได้เนี่ยที่ต่อยมา 3-4 ไฟหลังนี้ก็ต่อน้ำหนักว่าตลอดแล้วเราก็จริงๆใจอยากไม่อยากต่อต่ออยากต่อยต่างเท่ากันอยากดูชกเดิมอยากรู้สึกเล็กแต่ปกติก็ต่อยน้ำหนักเดทเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสุดเหตุสุดวิสัยต้องการต่อยเราก็ต้องต่อยเพื่อให้เด็กเสียรายการต่อยต่อเพื่อความมุ่งทุ่มต้องที่สำคัญแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ตั้งประกบกันทีแรกเราก็คิดว่าเราก็พอต้านได้พอต่อยจริงต่อยใหญ่ต้องยอมรับว่าเขามาแข่งแรงถ้าไปหน้านะเบนอยากให้น้องต่อยน้ำหนักไหนดีครับชุดนี้ก็จริงๆ119 100แต่ให้เกิน120ต่อยได้118 119ประมาณ118ก็พอได้อยู่แต่ว่าคิวน้องก็มีโปรแกรมอยู่แล้วที่ลุมพินีที่ชิงแชมป์ลุมพินีก็ดูก็คุยกับทีมงานดูทีว่ารายการจะเดิมไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแค่นั้นเองตอนนี้ฝากให้ถึงค่ายมวยเราบ้างก็เตะจู้เต็มที่นะก็ต้องขอโทษแฟนมวยที่ติดตามทุกคนนะครับว่าวันนี้เราแพ้ก็เราพยายามปรับปรุงแล้วก็ไปแก้ไขเพื่อผลงานที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็ผมมั่นใจว่าเด็กก็ต้องกลับมาได้เพราะว่าเด็กก็มีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็มีความมีพรสวรรค์ในตัวครับทำดีนะขอให้เจอผู้ชมที่เหมาะสมผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกไม่เป็นไรว่าน้ำหนักพอสูงสิริการครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับเราแพ้ก็แพ้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ไขใหม่เพื่อกลับมาให้ดีกว่าเดิมครับ